สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Pod c a s t พอดแคสต์สภาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งอดีตสมาชิกของวง i z ซีกันก็หลังจากที่ i z ซีเนี่ยสิ้นสุดกิจกรรมลงนะคะก็ทําให้แฟนๆเนี่ยต่างติดตามผลงานของสมาชิกในวงนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันไปทํากิจกรรมวันนี้เนี่ย คนที่เราจะมาพูดถึงก็คือเยนานั่นเองสําหรับเยนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่นแฟนค่อนข้างที่จะให้ความสนใจตั้งแต่อยู่ในรายการโปรเทิโฟเทแล้วเพราะว่าเธอเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สดใสแล้วก็ถือว่าในรายการเธอก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าได้เป็นหนึ่งใน12คนที่ได้เดบิวกับวงไอจีวอนนั่นเองแล้วหลังจากที่ไอจีวอนเนี่ยนะคะได้ทํากิจกรรมเนี่ยเยนาก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของทักษะวาไรตี้นะคะเธอเนี่ยมีความเป็นมเสน่ที่แบบว่าสดใสทําให้รายการเนี่ยดูมีสีสันขึ้น แฟนๆเนี่ยนะคะก็มักจะชื่นชมในเรื่องของตรงนี้ของเยนาแล้วหลังจากที่จบกิจกรรมจาก i อจีวอนแฟนๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะติดตามว่าเยนาเนี่ยเธอจะไปในทิศทางไหนนะคะ แล้วเยนาเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่หลังจากไอจีวรอนสิ้นสุดกิจกรรมลงเนี่ยเธอมีรายการวาไรตี้ค่อนข้างเยอะเลยถือว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่งานรุมมากๆเลยนะคะเยนาเนี่ยมีผลงานโดดเด่นในด้านของทักษะวาไรตี้เธอเนี่ยได้ไปร่วมรายการวาไรตี้ต่างๆนะคะจนทําให้เธอเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นรวมทั้งมีรายการ YouTube ด้วยนะคะทําให้แฟนเนี่ยต่างติดตามเยนาแล้วทีนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนว่าจะมีการติดตามว่าเธอเนี่ยจะมีทิศทางในด้านของผลงานดนตรีหรือว่าผลงานเพลงใน ด้านไหนแฟนๆหลายๆคนเนี่ยตอนแรกนะคะก็มีข่าวลือเกี่ยวกับการที่เธอเนี่ยจะเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง e v e r g ร์โนั่นเองนะคะในตอนนั้นแต่ว่ากระแสข่าวนี้เนี่ยก็เงียบไปตอนนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าถ้าเยนาเนี่ยเข้าไปเป็นหนึ่งใน Ever g ร์โเนี่ยจะเป็นยังไงจะทําให้กระแสวงเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าจะสามารถเข้ากับสมาชิกได้หรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเยนาเนี่ยเธอเหมาะกับการเป็นโซโล่หรือว่าเป็นศิลปินเดี่ยวมากกว่า ะะเพราะว่าเธอเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องร้องเรื่องเต้นแล้วก็ความสามารถบนเวทีแล้วเนี่ยเธอก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถรอบด้านการที่จะออกโซโล่เหมือนกับออดีตสมาชิกของ i g จอย่างอื่นบี หรือว่าโจยูริเนี่ยก็น่าจะแบบมีความเหมาะสมเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือแฟนๆเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้กันแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะในปี2021เนี่ยทางค่ายก็ไม่ได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับพิจกรรมเพลงหรือว่าการเดบิวต์อีกครั้งหนึ่งของเยนาออกมาเลยนะคะตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็ยังมารอลุ้นกันนะคะในปี2022ที่จะถึงนี้โดยเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยก็จะมีการอัปเดตถึงโลโก้ของเยนาออกมานะคะรวมทั้งการเปิดทวิตเตอร์นะคะหรือว่าการเปิดสื่อโซเชียลต่างๆเพื่อ เป็นช่องทางของเยนานั่นเองฟแฟนๆนก็เลยมาลุ้นกันว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นการโซโล่ของเยนาหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตอะไรออกมานะคะถ้าเป็นการโซโล่เนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงของปี2022นั่นเองยังไงนะคะก็จะต้องมารอลุ้นกันนะคะสําหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่มีความคิดเห็นยังไงนะคะว่าเยนาเนี่ยเธอเหมาะกับการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าเป็นศิลปินเดี่ยวนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงทักษะวาไรตี้เนี่ยมีทักษะวาไรตี้ที่โดดเด่นเลยนะคะเธ มีเสน่ห์แล้วก็สร้างสีสันให้กับรายการเป็นอย่างดียังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานของเยนาทั้งในรายการวาไรตี้ต่างๆของเธอนะคะรวมทั้งผลงานเพลงหรือว่าผลงานการรีเดบิวอีกครั้งหนึ่งของเยนาในปีหน้าด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมมารอติดตามผลงานของเยนากันด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ